ได้เกิดสุบินนิมิตไปว่าได้ออกไปบินธบาทที่ผูทอกใหญ่โดยผ่านตามหน้าผาเรียบลาะไปเรื่อยๆมองไม่เห็นผู้คนอยู่อาศัยแถวนั้นแต่ประการใดจะเห็นก็แต่หน้าต่าง ที่ปิดไว้มิดชิดต,ตามหน้าผาท่านได้เดินอ้อมไปเรื่อยๆเกิดจงสัยจึงรำพึงในใจว่าคนไปไหนกันหมดทำไมเห็นแต่หน้าต่างปิดอยู่คนก็ไม่มาใส่บาตเลย สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช2,512ถึง2,523ท่านพระอาจารย์จวนได้พาพระเนนไปจำพรรษาที่ผู่ทอกอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดบึงการแล้วนั่นเองครับหรือวัดเจติยาคีรีวิหารในปัจจุบันท่านเล่าย้อนอดีตว่า ปีแรกที่ไปจำพรรษาที่ผู่ทอมีพระที่เป็นสหธรรมิกสามรูปพระขาวน้อยอีกหนึ่งคนโดยมีชาวบ้านได้ร่วมมือกันปลูกกระต๊อมพอได้อาศัยบังแดดบังลมและบังฝนสี่หลังซึ่งแต่ละรูปต่างมีความมุ่งมั่นทําความเพียรกันอย่างเต็มที่พอใกล้เวลาพบค่ำพระอาทิตย์เริ่มอัสดงอ่อนลงทุกขณะพระอาจารย์ก็เตรียมปีนขึ้นไปบนเขาที่สูงชัน โดยเอาผ้าอาบน้ำฝนมามัดเอวให้แน่นเพราะกลัวว่าสะบงจะหลุดถึงจะไม่มีคนเห็นแต่ก็อายผีสางหนังไม้เ<โด>มื่อจัดการเรียบร้อยแล้วท่านก็อาศัยเถาวันและรากไม้โหนขึ้นไปจนถึงชั้นที่ห้าซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นถ้ำวิหารแล้วแต่ในสมัยที่ท่านไปจำพรรษานั้นยังเป็นป่ารกทึบมีต้นไม้และเถาวันยากขึ้นหนาทึบ ถ้ำจึงเป็นที่ซ่อนตัวหลับนอนของสัตว์ป่ายังเรียงผาที่มีกำลังวังชาและว่องไวปีนเขาปีนหน้าผาได้จะเรียกเรียงผาว่าเป็นสัตว์มหศัศจรรย์ก็ไม่ผิดในระหว่างพรรษาที่27ท่านได้ขอแรงจากชาวบ้านทําบันไดขึ้นไปจนถึงชั้นที่5และชั้นที่6จนสำเร็จใช้เวลาทำอยู่สองเดือนกับอีก10วันก็เรียบร้อย โดยที่ไม่ต้องมาโหนเถาวันและรากไม้ขึ้นไปอีกแล้วให้เสียงตกลงมาคอหักตายเปล่าเมื่อมาอยู่ภูทอป,ปีแรกหากไม่อดทนจริงๆแล้วล่ะก็อยู่ไม่ได้เพราะการบินทบาทก็ลำบากไข้าปาก็ชุมถ้าหากว่าพระเนนเป็นไข้ป่าก็ไม่มียาที่จะฉันแก้โรคได้เลยมันเป็นช่วงที่ลำบากจริงๆหากจะมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการทดสอบความอดทน และความกล้าสู้กล้าเสี่ยงแม้จะมีความตายยืนรออยู่ตรงหน้าก็ตามหากผ่านพ้นวิกฤตอันหนักหนาสาหัสนี้ไปได้ก็แสดงถึงจิตที่ได้ถูกล่อล้อมจนแกร่งไม่หวั่นไหวต่อความตายแม้แต่น้อยพระอาจารย์จวนเองก็ไม่เคยย่อดท้อท่านได้นำพาพระเนนสู้ด้วยการภาวนาจิตอาศัยพระไตสรณคมเป็นที่พึ่งจนในที่สุดก็เอาชนะหมู่มารทั้งหลาย ที่ดาหน้าเข้ามาประลองยุทธ์ได้อย่างราบคาบแล้วในคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์จวนได้เกิดสุบินนิมิตไปว่าได้ออกไปบินธบาตท,ที่ภูทอกใหญ่โดยผ่านตามหน้าผาเรียบเลาะไปเรื่อยๆมองไม่เห็นผู้คนอยู่อาศัยแถวนั้นแต่ประการใดจะเห็นก็แต่หน้าต่างที่ปิดไว้มิดชิดตามหน้าผาท่านได้เดินอ้อมไปเรื่อยๆเกิดสงสยัยจึงรำพึงในใจว่า คนไปไหนกันหมดทำไมเห็นแต่หน้าต่างปิดอยู่คนก็ไม่มาใส่บาทเลยในขณะที่ท่านหยุดยืนรำพึงอยู่นั้นก็ได้มองไปยังหน้าต่างแต่คราวนี้เห็นมีคนเปิดหน้าต่างและเดินออกมาใส่บาทการรำพึงของท่านพวกเขาเหมือนจะยังรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่พอเขามาใส่บาทก็เลยถามพวกเขาว่าพวกท่านเป็นใครหรือแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง พวกเขาก็ตอบท่านมาว่าพวกข้าเป็นชาวบังบทอาศัยอยู่ที่ภูทอกใหญ่ภูจ่นทจำรัดมาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ไม่มีใครได้เห็นพวกข้าเนื่องจากพวกข้ามีกายเป็นทิพย์นอกจากเจเนรมิตให้เป็นกายหยาบเท่านั้นจึงจะมองเห็นด้วยตาเปล่าพระอาจารย์จวนท่านรู้ว่าชาวบังบทคือพวกไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกบังบดก็คือ พวกภูมิเทวดาที่ชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์แต่ละต้นจะอยู่อาศัยกันหลายครอบครัวหรือก็คือหมู่บ้านนั่นเองบางหมู่บ้านอาจจะอาศัยในธรรมและตามหน้าผาส่วนใหญ่ชาวบางบดเขาจะนับถือศิลห้าเป็นผู้มีศิลมีธรรมเพราะในอดีตของพวกเขาเหล่านี้เคยเสวยชาติเป็นมนุษย์มาก่อน ปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจเป็นอาจินแต่พอเผลอไปทำอะไรไม่ดีเล็กน้อยกับทางพระพุทธศาสนาเขา้าหลังความตายก็เลยได้มาเกิดในภพของภูมิเทวดาคือเทวดาพวกหนึง่งที่ยังมีกิเลสมีครอบครัวเหมือนกับชาวโลกจะมีความแตกต่างกับคนหรือมนุษย์ก็ตรงที่พวกเขามีกายเป็นทิ์จะมองด้วยตาเปล่าหรือที่ภาษาพระเรียกว่าตาเนื้อ จะมองไม่เห็นผู้ที่จะได้เห็นพวกเขาก็คือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมถึงขั้นอัปปนาสมาธิเท่านั้นเพราะพวกท่านจะมีตาในหรือตาทิพมองเห็นพวกเขาหากว่าพวกเขาถือศีลภาวนาในภพชาติบังบดอย่างเสมอต้นเสมอปลายถ้าจะละจากภพของชาวบังบดก็จะไปเกิดในโลกของสวรรค์อันเป็นชั้นสุขติ หรือไม่ก็กลับมาสเสวยชาติเป็นมนุษย์อีกก็ได้พวกเขายังบอกกับพระอาจารย์จวนว่าชื่อเดิมของภูทอกนี้คือภูแจมจมรัดเมื่อก่อนนี้มีพวกฤาษีชีไพรามาบำเพ็ญพจน์ตับภาวนาที่ภูเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมากจากนั้นท่านก็ได้ถามพวกเขาอีกว่ารู้ได้อย่างไรว่าท่านมาบิณฑบาตพวกเขาจึงหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ยิ้มยิ้มก่อนที่จะตอบท่านว่า รู้สิพระคุณท่านพวกข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรพระอาจารย์ท่านจึงถามสวนกลับไปว่าก็เห็นปิดหน้าต่างทุกบานจะมองเห็นและรู้ได้อย่างไรรู้ขอรับพระคุณท่านพวกเขาตอบพระอาจารย์ก็ยังซักถามไปอีกว่ารู้ด้วยอะไรหรือพวกเขาจึงกล่าวขึ้นมาพร้อมๆกันว่ารู้ด้วยกลิ่นกลิ่นของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะแตกต่าง จากกลิ่นของผู้คนทั่วไปกลิ่นที่ว่านี้เป็นกลิ่นของอะไรพระอาจารย์ท่านซักถามต่อไปไม่หยุดกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะมีกลิ่นหอมของธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าก็เลยพากันเปิดหน้าต่างแล้วบอกต่อๆกันเพื่อนำอาหารมาใส่บาตพระผู้ทรงธรรมพระผู้เป็นเจ้ากันพวกเขาพากันกล่าวด้วยสีหน้าที่เปี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ที่ออกมาจากใจเมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์จวนก็ตื่นพอดีเมื่อท่านพิจารณานิมิตนั้นและเห็นว่าแปลกก็เลยได้นําเรื่องในนิมิตมาเล่าให้พระเนนฟังและเกิดประหลาดใจที่ว่าในเช้าวันนั้นอาหารที่บินทบาทมานั้นเมื่อได้ขบฉันมีความรู้สึกรสชาติอร่อยอร่อยมากเป็นพิเศษทั้งทงที่ในเช้าวันนั้น ก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมาหน้าเดิมๆมาใส่บาตรไม่เห็นมีคนแปลกหนะ้ามาร่วมใส่บาตรเลยอาหารก็เป็นอาหารพื้นๆตามปกติแต่มีความแปลกใจตรงที่เมื่อฉันเข้าไปแล้วทำไมจึงอร่อยราวกับอาหารทิพของเหล่าเทวดาพระอาจารย์จวนยังได้กล่าวว่าท่านไม่มีหูทิพตาทิพอะไรเลยเป็นเพียงแต่ฝันเฉยๆ ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเล่าให้ฟังตามที่เห็นในนิมิตในพรรษาแรกที่ผูทอกใหญ่พระและเนนต่างเจ็บป่วยกันมากเมื่อมารู้สาเหตุที่หลังว่าที่เจ็บป่วยเพราะสาเหตุมาจากเสียขวัญเนื่องจากเจ้าที่เจ้าทางประจําภูเขามาหลอกหลอนขณะที่กําลังนอนตอนดึกๆจะมาเรียกให้ลุกขึ้นมาทําความเพียรบางที ก็มาไล่ให้หนีไปอยู่ที่อื่นเพราะที่ภูทอกใหญ่นี้เป็นที่อยู่หรือวิมานของพวกเขาตัวพระอาจารย์เองก็เคยเจอมาเหมือนกันท่านจึงตักเตือนพระเนนให้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญภาวนาให้มากๆพร้อมกับแผ่เมตตาไปให้พวกเขาอย่าได้ประมาทเพราะศีลสมาธิภาวนานั้นเป็นเกาะกำบังของผู้บำเพ็ญเพียรจนต่อมา พวกเจ้าที่ที่อยู่ภูทอกใหญ่ได้มากราบนมัสก,การพระอาจารย์จวนและขอน้อมถวายเขาลูกนี้ให้แก่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าโปรดรับรักษาพวกเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างและในขณะเดียวกันพวกเขายังได้ขอคำมั่นสัญญาอีกว่าเมื่อพวกเขาลงไปอาศัยอยู่ข้างล่างแล้วขอให้ท่านประกาศแก่พวกคนที่จะมาเที่ยวที่ภูทอกว่า อย่าได้พูดคำหยาบอย่าทรงเสียงอึกกระทึกอย่าได้ถุยน้ำลายลงไปข้างล่างอย่าคว้างปาหรือทิ้งเศษขยะบนเขาและอย่าฆ่าสัตว์ขอเพียงเท่านี้และที่แปลกก็คือมีชาวบ้านฝันในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านฝันดังนั้นที่ภูทอกแห่งนี้จึงมีทั้งเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาเต็มไปหมดพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ มีชาติกำเนิดในสกุลนรมาศเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพุทธศักราช2463ตรงกับวันเสาร์แรม10บค่ำเดือน8ปีวอกณนะหมู่บ้านเหล่ามันแกว้วบ้านเลขที่28หมู่ที่12ตําตำบลดงมาย่างอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีหรืออำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันครับโยมบิดาของท่านชื่อไนลาและโยมมันดาชื่อแหวะสกุลเดิมก็คือวงจันทร์บรพบุรุษของท่านอพยพถิ่นฐานมาจากเมืองเวียงจันท์ประเทศลาวเป็นอุปหาสของเมืองเวียงจันท์ครั้นเมื่อมีภัยสงครามเกิดขึ้นเมืองเวียงจันท์แตกอุปหาสผู้มีครอบครัวก็พากันอพยพถิ่นฐานมา ครั้งแรกมาตั้งบ้านเดือนอยู่ที่ตำบลน,น้องบัวลำพูและต่อมาจึงย้ายถิ่นฐานบ้านช่องอีกกระทั่งท้ายที่สุดมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันบิดาของท่านมีอาชีพทำนาและมีความรู้ทางด้านสมุนไพรมากเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงได้อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคือเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านเป็นที่รักใคร่นับถือ และได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งบิดาของท่านก็ดำรงตำแหน่งนี้มาตลอดจนถึงแก่กรรมตามชนบทในสมัยนั้นโรงเรียนมีน้อยมากและตั้งอยู่ห่างไกลกันในตำบลหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีโรงเรียนครบทุกหมู่บ้านหมู่บ้านใดไม่มีโรงเรียนเด็กก็ต้องมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งต้องเดินนับเป็นสิบสกิโลเมตรผู้ปกครอง จะยอมให้บุตรหลานไปเรียนหนังสือจึงต้องให้โตพอประมาณคือช่วงอายุ9-10ถึงปีพระอาจารย์จวนก็เช่นกันเริ่มเข้าเรียนหนังสือเมื่ออายุครบเก้าวขวบเต็มท่านต้องเดินไปโรงเรียนที่อยู่อีกหมู่บ้านคือบ้านดงมะย่างจนถึงชั้นประถมปีที่สโรงเรียนจึงย้ายมาอยู่ที่วัดเจริญจิตบ้านโคกกลางติดกับบ้านเหล่ามันแกวอันเป็นบ้านเกิดของท่าน ท่านได้เรียนรู้ที่โรงเรียนนี้จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของตำบลชนบทระแวกนั้นเรียกได้ว่าระหว่างที่เรียนท่านเป็นผู้เรียนดีฉลาดและขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างยิ่งสอบไล่ได้ที่หนึ่งโดยตลอดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับคำชมเชยยกย่องจากครูบาอาจารย์ทั้งในด้านการเรียน และในด้านความประพฤติจนคุณครูเชื่อถือรักใคร่และให้สอนเพื่อนนักเรียนแทนครูตลอดเป็นประจำทุกชั้นเรียนหลังจากจบการศึกษาแล้วอายุย่างเข้า18ปีท่านได้เข้ารับราชการกรมทางหลวงแผ่นดินอยู่เป็นเวลา4ปีจึงได้ลาออกเพื่อเตรียมอุปสมบทกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้มีนิสัยฝักใฝ่ในทางธรรมะมาตั้งแต่เด็ก นอกจากการวิ่งเล่นซุกซนสนุกสนานตามวิสัยเด็กน้อยแล้วสำหรับวิสัยทางสร้างบาปสร้างกรรมไม่มีเลยท่านเล่าเสมอว่าท่านไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนการหยิบฉวยลักขโมยนั้นแม้แต่เข็มสักเล่มเดียวก็ไม่เคยหยิบฉวยของใครเลยเมื่อท่านอายุได้14-15ถึง15ปีได้พบพระธุดงค์มาปักกรดอยู่ใกล้บ้านก็บังเกิดความเลื่อมใส ตั้งปณิธานว่าต่อไปจะบวชให้ได้อย่างทันบ้างประทุดงได้มอบหนังสือไตรสรณคมของพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมามาให้หนังสือนี้นอกจากสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วได้สอนวิธีปฏิบัติภาวนาด้วย ท่านบังเกิดความคิดเลื่อมใสศรัทธาจึงจะลองปฏิบัติตามหนังสือนั้นเริ่มสวดมนต์ไหว้พระทำวัดต่อแล้วนั่งสมาธิหัดบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนกระทั่งปรากฏว่าจิตรวมจิตกับกายแยกกันไม่เหมือนกันจิตอยู่เฉพาะจิตกายอยู่เฉพาะกายเวทนาใดก็ไม่มีปรากฏเลยท่านเล่าว่าเวลานั้นก็ไม่รู้จักอะไรลึกซึ้ง ด้วยหัดเองทำเองทำตามลำพังคนเดียวไม่มีผู้รู้มาสอนให้ก้าวหน้าขึ้นได้แต่รู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วก็สบายดีเบากายจิตขาวนิ่มนวลผ่องใสเหมือนนั่งนอนอยู่บนอากาศอันนิ่มนวลทำให้จิตดูดดื่มมากนึกอยากจะภาวนาเสมอเสมอถ้าวันไหนใจไม่สบายก็ต้องเข้าที่นั่งภาวนาสงบใจเสมอ ภายหลังระหว่างทำงานได้รับหนังสือจตุลาลักษณ์ของท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลมาอ่านเพิ่มเติมสติปัญญาอีกเมื่อท่านอ่านไปถึงมรณานุสติจิตก็สลดสังเวชว่าเราก็ต้องมีตายอยู่นั่นเองและในหนังสือนั้นท่านพระอาจารย์เสาก็ได้ย้าถึงเรื่องกรรมว่าคนเราต่างมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่กรรมนั้นจะเป็นทายาทให้เราได้รับผลกรรมนั้นนั้นต่อไปคือความหมายว่ากรรมต่างจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เลวให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐเมื่อท่านอ่านมาถึงตอนนี้ท่านก็บังเกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่ง นึกว่าคนเราที่เกิดมาถ้าไม่ประกอบคุณงามความดีก็ไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตของตนและไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขต่อไปในชาติหน้าอีกศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่ออายุเพียง20ปีถึงกับสละเงินที่เก็บหอมรอมริบระหว่างทำงานอยู่กรมทางหลวงทั้งหมดเป็นเจ้าภาพสร้างมหากรถินคนเดียว สร้างพระประธานสร้างซ่วมในวัดจนเงินหมดต่อมาเมื่อท่านอาจารย์จวนอายุ21ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุฝ่ายมหานิกายที่วัดเจริญจิตบ้านโคกกลางตำบลดงมะยางอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีพระอุปชาชื่อปุพระกรรมวาจาจารย์ชื่อพระมหาแจ้งและได้รับฉาย,ยาว่ากัลยาณธรมโม ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมและสอบได้นักธรรมปรีในปัญสานั้นระหว่างที่ปวดเป็นพระบ้านอยู่นั้นท่านปรารถนาจะออกทุดงจเจริญรอยตามพระทุดงกรรมาฐานที่เคยกราบคารวะเมื่อยังเด็กจึงคิดยัตติเป็นธรรมยุทธเพื่อออกทุดงเมื่อไปขอลาอุปชาท่านไม่ให้ยัตติให้ศึกเสียก่อนท่านจึงตัดสินใจลาสิกขาบทออกมาเป็นคารวะก่อนชั่วข่าว หลังจากศึกมาเป็นคารวาสแล้วท่านได้เดินทางไปสแสวงหาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุตกรรมฐานก็ได้มาพบที่สำนักวัดป่าสำราญนิวาสอำเภออำนาจ,จเจริญจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุฝ่ายธรรมยุตเมื่อวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2486ณจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านพระครูทัศนวิสุทธ์หรือพระมหาดุสิตเทวิโร เป็นพระอุปชาและท่านพระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์อุปชาเพิ่งได้รับแต่งตั้งและมาบวชท่านเป็นองค์แรกจึงตั้งฉายาให้ท่านว่ากุลเชษโถซึ่งแปลว่าพี่ชายใหญ่ที่สุดของวงตระกูลนี้ส่วนองค์ที่สองที่อุปชาบวชให้ก็คือท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วบ้านชุมพลซึ่งท่านอาจารย์จวน ก็ได้มานั่งหัตถบาทอยู่ด้วยเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้รับคำสั่งให้ท่องปฏิโมกและเจ็ดตำนานให้ได้หมดภายในหนึ่งเดือนท่านก็พยายามท่องจำทั้งกลางวันและกลางคืนจนสามารถท่องได้ตามที่อาจารย์ของท่านกำหนดไว้จึงได้รับคำชมเชยจากอาจารย์เป็นอันมากท่านได้เร่งทำความเพียรอย่างขำำมักขม้นเดินมากนั่งมากฉันน้อยบางวันก็ไม่ฉัน สลับกันไปท่านพระอาจารย์เก่งเห็นว่าท่านรู้สึกจะสู้ผอมลงไปมากจึงตักเตือนให้ฉันอาหารเสียบ้างเมื่อจะเริ่มเข้าพรรษาปรากฏว่าที่วัดป่าบาันพอกหนองคอนทั้งอำเภอเลิงนกทาไม่มีพระสวดปฏิโมกได้พระอาจารย์บงังจึงได้ขอตัวท่านอาจารย์จวนไปอยู่ที่วัดในพรรษานั้นและโยมมันดาได้มาบวชเป็นแม่ชีอยู่ด้วย ท่านได้อธิษฐานฉันเจไม่ฉันเนื้อสัตว์อดอาหาร4ี่วันสลับกับอดนอนสี่คืนบ้างอดอาหาร8วันสลับกับอดนอน8คืนบ้างและได้ออกบินทบาทมาเลี้ยงโยมมารดาเพื่อสนองคุณในระหว่างพรรษาขณะนั่งฝั่งเทศจิตของท่านสงบลงเกิดภาพนิมิตขึ้นในจิตปรากฏร่างของท่านเน่าเปื่อยเป็นอสุภะเห็นขาของท่านเองเน่าเปื่อย มีน้ำหนองไหลเหมือนมองดูด้วยตาเนื้อท่านอาจารย์จึงได้พิจารณาอสุภาสต่อไปเป็นประจำในพรรษานี้เกิดภาพนิมิตแปลกๆขณะกําลังทําความเพียรเสมอในวันหนึ่งก่อนจิตจะรวมได้เกิดภาพนิมิตขึ้นว่ามีแม่ไก่ลายมาจิกกินอุจจาระอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้กำหนดจิตถามว่าจิกกินอะไรแม่ไก่ก็ตอบว่าจิกกินอุจจาระ แล้วท่านจึงถามแม่ไก่ว่าเป็นใครก็ตอบว่าเป็นเทวดาท่านจึงกำหนดจิตถามต่อไปว่าเทวดาทำไมกินอุจจาระแม่ไก่ตอบว่ามนุษย์เราทุกชาติทุกภาษาต้องกินอุจจาระกันทั้งนั้นท่านจึงน้อมเอานิมิตนั้นมาพิจารณาก็เห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ก็ต้องกินขี้กันทั้งนั้นจึงทำให้เกิดความสลดสังเวชอย่างยิ่งในพรรษานั้นอยู่มาวันหนึ่ง หลังจากฉันอาหารเช้าแล้วก่อนจะขึ้นไปบนกุฏิเพื่อเก็บเครื่องบริขารท่านมองไปบนหน้าจัว่วได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนุ่งห่มแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายยเหมือนแม่ไก่ที่เคยปรากฏในนิมิตยืนถือตะกร้ามากอยู่บนหน้าจัว่วมองดูเป็นหญิงที่มีรูปร่างสวยงามมากใจหนึ่งก็บอกว่าเป็นเทวดาท่านก็ไม่สนใจเก็บเครื่องบริขารต่อไปเรื่อยๆ ครั้งที่สองที่หันไปมองก็ยังเห็นยืนอยู่ที่เก่าท่านก็เก็บเครื่องบริขารของตนให้เรียบร้อยพอครั้งที่สามมองดูใหม่รูปที่ปรากฏนั้นหายไปแล้วขณะนั้นจิตของท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่แหละเนาะพวกที่ภาวนาแล้วเห็นภาพนิมิตต่างๆมาปรากฏก็พากันเข้าใจว่าตนได้ยานบรรลุมกกรรคผลทำให้เกิดหลงงมงาย ผลที่สุดก็เสื่อมไปไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะพอออกพรรษาแล้วโยมมันดาซึ่งบวชเป็นชีได้ลาศิกขากลับไปอยู่บ้านกับลูกหลานเสร็จกิจแล้วท่านปรารถนาจะออกทุดงจึงหาเพื่อนไปด้วยเป็นสัม,มเนินองค์หนึ่งออกเดินจากวัดจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีจะเดินทางไปนมัสก,การพระาธาตุพนมเดินทางผ่านหมู่บ้านต่าง ใช้เวลาทุดงงถึงเจวันเจคืนจึงถึงพระาธาตุพนมหลังจากนมัสก,การพระาธาตุพนมแล้วก็ได้เดินทางต่อไปอยังเมืองเวหรือเมืองเรนูนครพักอยู่ประมาณสองเดือนจึงเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีขณะเดินทางกลับท่านกลับเพียงองค์เดียวเนนไม่ได้กลับด้วยได้เดินจากเรนูนครผ่านพ้นดงมะอีเขตอำเภอเลิงนกทาระหว่างบ้านไร กับบ้านหนองยางต่อกันก็ได้กลิ่นเหม็นที่กลางดงท่านจึงเดินสำรวจดูได้พบซากศพคนตายอยู่ข้างทางท่านมีความยินดีเป็นอันมากและคิดว่าควรจะเพ่งอสุภะให้ได้ร่างเน่าเปื่อยตับไตไส้พุงมีนอนชอนชัยท่านยืนเพ่งแล้วน้อมเข้ามาดูตัวว่าอีกหน่อยตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ ต่อมาเกิดความคิดขึ้นว่าควรจะเผาซากศพนี้เสียให้หายอุจาดตาจึงได้ไปหากิ่งไม้เล็กๆมาเตรียมที่จะเผาแล้วท่านก็คิดขึ้นมาได้ว่าตัวท่านเป็นพระจะเผาศพนี้ได้อย่างไรเพราะดินหญ้ายังเขียวสดและในศพก็ยังมีสัตว์มีชีวิตอยู่มากมายถ้าเผาก็ต้องอาบัติปราจิบตีททำบุญจะได้บาปคิดแล้วก็ตกลงไม่เผา ท่านได้กลับมายืนพิจารณาศพโดยถือเป็นอสุภะต่อไปนับแต่เดินทางมาถึงเป็นเวลาที่ยังจนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงไม่มีความกลัวเลยและตั้งใจจะค้างคืนพิจารณาอสุภะนั้นอีกด้วยแต่ได้มีชาวบ้านสองคนเดินมาท่านจึงได้สอบถามดูได้ความว่าเจ้านายใช้ให้ชายทั้งสองมาดูแลศพไว้เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไม่ได้มาชันสูตรศพ ท่านจึงขอค้างคืนเพื่อพิจารณาศพและขอชักบางสกุลสิ่งของที่อยู่กับศพชายทั้งสองก็ไม่เห็นด้วยกลับนิมนต์ให้ท่านหลีกไปมิฉะนั้นอาจสงสัยว่าท่านฆ่าคนตายเมื่อชาวบ้านยืนยันปฏิเสธเช่นนั้นท่านจึงได้ออกเดินทางต่อไปตกเย็นท่านได้เดินทางถึงบ้านโพนหนามแท่งอำเภออำนาจเจริญและได้หยุดพักปักหลดอาบน้ำชำระร่างกาย เวลาพบค่าไหว้พระสวดมนต์พิจารณาซากอสุภะที่เห็นเมื่อกลางวันแล้วน้อมเข้าหาตัวปรากฏว่าจิตใจสงบสบายเยือกเย็นมีความสุขมากนั่งภาวนาอยู่ตั้งแต่ปฐมยามจนถึงตีสองต่อจากนั้นได้เกิดลมพายุฝนตกหนักท่านจึงปลดมุ้งออกพับเก็บพร้อมทั้งสังคาติไว้ในบาทและปิดฝาและนั่งภาวนาต่อไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าฝนเย็นลมเย็นจิตใจก็เย็นสบายดีฝนตกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็หายไปในพรรษาที่สองท่านอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งบ้านชาติหนองอินินซึ่งท่านพระอาจารย์เกิงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่านได้ทำความเพียรพอสมควรในพรรษานี้ได้มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นคือมีหญิงคนหนึ่ง ซึ่งในสมัยที่ท่านยังทำราชการอยู่กรมทางหลวงได้เคยเห็นหญิงคนนี้เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับอำเภออำนาจเจริญอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนบ้านไหนเมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้และได้เห็นผู้หญิงคนนี้อีกแต่ตอนนี้เธอมีร่างกายที่ซุดโทมผอมลงมากถือหม้อยามาอาศัยต้มยาและนอนที่ลานวัดใต้ล่มไม้ช้ำฉา อยู่มาไม่นานหญิงผู้นี้ก็ได้นอนตายใต้ร่มไม้นั่นเองตอนเช้าท่านมองเห็นศพก็จะเข้าไปพิจารณาอสุภะใกล้ๆแต่ญาติโยมมาเล่าให้ท่านฟังว่าศพของหญิงผู้นั้นมีนอนมาเจาะชอนไชกินทั่วทั้งตัวโดยเฉพาะที่บริเวณทาวารเบาเป็นที่น่าสลดสังเวชมากเพราะเป็นคนเจ้าชู้เป็นโรคบุรุษประพฤติผิดมิจฉากรรม เมื่อตายจึงถูกลงโทษทันตาเห็นมีหนอนขึ้นชอนชัยเต็มไปหมดเมื่อท่านได้ยินเช่นนี้ท่านจึงเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายมากนับเป็นซากศพที่สองที่ท่านเคยเห็นต่อมาในพรรษาที่สามท่านได้อยู่จำพรรษาณวัดป่าบ้านนาจิกซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านอาจารย์ได้เข้าไปปรับปรุงและสร้างเป็นวัดอันเป็นวัดแรกที่ท่านสร้างขึ้น ในพรรษานั้นได้อธิษฐานทำความเพียรจะไม่นอนและฉันเลยตลอดพรรษาการอธิษฐานไม่นอนนี้นอกจากจะไม่ยอมให้หลังแตะพื้นแล้วจิตจะต้องทำความรู้ตลอดเวลาไม่ให้ตกผวังแม้แต่ขณะจิตเดียวไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถเดินยืนหรือนั่งในระยะนั้นท่านยังใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นพื้นมีการพิจารณาร่วมไปด้วย พอกลางพรรษาเกิดวิปริตทางธาตุคือมีน้ำมันสมองไหลออกมาทางจมูกเป็นน้ำเหลืองท่านเจ้าอาวาสจึงขอร้องให้ท่านนอนพักผ่อนเสียบ้างและต่อมาถึงกับบังคับให้ท่านนอนพักมิฉะนั้นต่อไปตาอาจจะบอดได้ท่านอาจารย์จึงได้ยอมพักผ่อนหลับนอนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังทำความเพียรอยู่ในระหว่างพรรษานี้ ท่านได้เกิดปฏิภักรักใคร่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยเอาจังหันมาถวายบ่อยๆแต่ยังทำความเพียรตลอดไม่หยุดและไม่บอกให้ใครทราบต่อมาจึงคิดอุบายขึ้นมาได้โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ายังมีปุญวาสนาอยู่ในพรมอาจรรย์แล้วขอให้ได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณมานานมากแล้วขอให้ได้ไปกราบไหว้ท่าน สนทนาได้ฟังธรรมจากท่านแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วขออย่าให้บรรลุธรรมหรืออย่าได้พบเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเลยและให้เห็นนิมิตแต่สิ่งที่ลามกน่ารังเกียจเถิดหลังจากนั้นสามวันท่านได้นิมิตว่าได้เดินทางไปสู่สำนักท่านพระอาจารย์มั่นเห็นท่านกำลังกวาดลานวัดอยู่พอเห็นก็รู้ว่านี่คือท่านพระอาจารย์มั่นท่านเหลือบมาเห็นเข้าก็ทักท่านพระอาจารย์จวน อย่างดีใจว่าอ๋อท่านจวนมาแล้วท่านจวนมาแล้วมีความรู้สึกคล้ายกับพ่อเห็นลูกลูกเข็นพ่อพ่อท่านตรงเข้าไปจะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นก็โกงหลังบอกให้ท่านขึ้นขี่หลังของท่านพระอาจารย์มั่นเหมือนขี่มา้าแล้วท่านจะพาเหาะขึ้นไปบนอากาศจนลิบเมฆแล้วพาลงมาที่กลางภูเขาลูกหนึ่งแล้วบอกว่า เอาล่ะลงนี่แหละพอดีพอควรแล้วเมื่อตื่นจากนิมิตท่านมาพิจารณาดูก็เกิดปิติยินดีว่าคงจะมีวาสนาบารมีอยู่ในพรหมจรรย์จึงเร่งทำความเพียรต่อไปหลังออกพรรษาได้ห้าวันท่านเจ้าคุณอริยคุณาธานหรือมหาเสงผู้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาคมาตรวจงานคณะสงฆ์ทางภาคอีสานได้แวะมาเยี่ยมที่วัดป่าบ้านน้องจิก ในว่าท่านพระครูทัศนวิสุทธิ์หรือมหาดุสิตอุปชาของท่านได้ฝากท่านไว้กับท่านเจ้าคุณอริยะคุณาทานขอให้ช่วยนำไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยท่านอาจารย์จึงได้ติดตามท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานไปเมื่อได้กราบน้ำสการท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครท่านก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง ที่เมื่อได้เห็นตัวจริงของท่านลักษณะรูปร่างกิริยาท่าทางต่างๆมีได้แตกต่างจากในนิมิตเลยท่านอาจารย์จวนได้มีโอกาสศึกษาอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มัน่นตั้งแต่ออกพรรษาที่สได้เพียงสมวันและอยู่ตลอดมาจนถึงฤดแงูแล้งและได้อธิษฐานพรรษาอยู่กับท่านจนตลอดพรรษาที่สโอวาทของท่านจะแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติ ทางพระวินัยให้เคข้งครัดรวมทั้งการทุดงการภาวนาให้พิจารณากายเป็นส่วนมากพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถูกกับจริตนิสัยของตนเองถ้าจิตไม่สงบมีความฟุ้งซ่านให้น้อมนึกเข้ามาด้วยความมีสตินึกภาวนาแต่พุทโธเมื่อจิตสงบแล้วให้พักพุทโธไว้ให้อยู่ในความสงบแต่มีสติฝึกให้ชำนิชำนาญ แล้วให้นึกน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนเองด้วยความมีสติมิให้พลั้งเผลอเมื่อจิตรวมก็ให้มีสติรู้ว่าจิตรวมอย่าบังคับให้จิตรวมให้มีสติอยู่ว่าจิตรวมอย่าถอนจิตที่รวมอยู่ให้จิตถอนออกเองพอจิตถอนให้น้อมเข้ามาพิจารณากายที่เคยพิจารณาอยู่ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาส่วนนิมิตที่เกิดขึ้น แสดงเป็นภาพภายนอกหรือนิมิตภายในก็ให้น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดมีเกิดก็ต้องมีดับอย่าพลังเผลอลุ่มหลงไปตามนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วน้อมเข้ามาพิจารณากายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาว่ามีใช่ของตนให้พิจารณาอย่างมีสติ เมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็ให้พักอย่างสงบเมื่อสงบพอสมควรแล้วก็ให้พิจารณาต่อท่านเล่าให้ฟังว่าคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นจะเป็นในหลักนี้เสมอท่านพระอาจารย์จวนได้เล่าถึงความขายหน้าของตัวท่านเองเอาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์มั่นดังนี้เวลานั้นท่านยังเป็นพระผู้น้อยไปอยู่วัดป่าบ้านน้องผือใหม่ ใจก็อดคิดตามประษาปุถุชนไม่ได้ว่าเขาเล่าลือกันว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ถ้าเป็นอรหันต์จริงคืนนี้ก็ให้มีปฏิหารให้เห็นปรากฏด้วยในคืนนั้นเองพอท่านภาวนาก็ปรากฏนิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเดินจงกรมอยู่บนอากาศและแสดงปฏิหารเหาะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา และเวลานอนหลับก็ยังฝันเห็นท่านเดินอยู่บนอากาศเช่นเดียวกันท่านจึงยกมือไหว้และพูดว่าเชื่อแล้วอย่างไรก็ดีหลังจากวันนั้นท่านก็เกิดคิดขึ้นมาอีกว่าเอเขาว่าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วาระจิตของลูกศิษย์ทุกคนจริงไหมหนอเราน่าจะทดลองดูถ้าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วาระจิตของเราขอให้ท่านอาจารย์ใหญ่มาหาเราที่กุฏิคืนนี้เถอะ พอท่านคิดได้ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงไม้เท้าเคาะพื้นใกล้เข้ามาและกระแทกเปรี่ยงเข้ามาที่ฝากุติของท่านพร้อมกับเสียงของท่านพระอาจารย์มั่นเอ็ดลั่นว่าท่านจวนทำไมจึงไปคิดอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์รำคาญเรานี่ท่านเล่าว่าคืนนั้นแม้ตัวจะสั่นกลัวแสนกลัวแต่ต่อมาก็ยังดื้อไม่หายคืนหลังก็เกิดความคิดขึ้นอีก ถ้าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รู้วาระจิตของเราเราบินทบาทได้อาหารมาขอให้ท่านรอเราทุกวันทุกวันขออย่าพึ่งฉันจนกว่าเราจะหย่อนบาทท่านก่อนเป็นธรรมดาที่พระทั้งหลายพอบินทบาทได้จะเลือกสรรอาหารอย่างเลิศอย่างดีที่สุดที่บินทบาทได้มาสำหรับไปใส่บาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพวันนั้นท่านอาจารย์จวนก็พยายามประวิงเวลา ว่าจะนำอาหารไปใส่บาดก่อนก็ออกจะล่าช้ากว่าเคยจนกระทั่งหมู่เพื่อนใส่บาดกันหมดแล้วจึงค่อยๆไปใส่บาดต่อภายหลังท่านพระอาจารย์มั่นก็มักจะมีเหตุช้าไปด้วยจนท่านพระอาจารย์จวนย่อนบาดแล้วท่านจึงเริ่มฉันเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันท่านอาจารย์จวนเล่าว่าท่านยิ่งได้ใจมักอ้อยอิงอยู่ทุกวันจนเช้าวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่น คงเหลืออดเหลือทนเต็มทีจึงออกปากว่าท่านจวนจะทำอย่างนั้นผมรำคาญผมรอทุกวันทุกวันทีนี้ผมไม่รออีกแล้วนะคืนหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์จวนตั้งใจภาวนาทำความเพียรอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปรถมยามอธิษฐานนั่งในกรดตั้งใจภาวนาไม่นอนตลอดคืนพอจิตค่อยสงบลงก็เกิดนิมิตผุดขึ้นมาว่า ปัทธาปทัท,ทโทท่านได้กําหนดจิตแปลอยู่สามครั้งจึงแปลได้ความว่าอย่าท้อถอยไปในทางอื่นแล้วปรากฏว่ากายของท่านไว้ไปเลยจากนั้นจิตก็เริ่มลงสู่ผวังคือจิตเดิมทีเดียวขณะนั้นยังไม่รู้ว่าจิตสู่ผวังและจิตเดิมเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าขณะจิตรวมนั้นจิตใสบริสุทธิ์หมดจดหาที่เปรียบได้ยาก แสนที่จะสบายมากที่สุดเป็นจิตปราศจากอารมณ์ใ,ใดๆจิตรวมอยู่อย่างนั้นตลอดคืนจนรุ่งเช้าจิตจึงถอนออกและได้รับความเบิกบานทั้งกายและใจมีความปิติเหมือนลอยอยู่ในอากาศกายและใจเบาที่สุดวันต่อมาขณะที่พระเนนได้ไปฝังเทศท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเมื่อมีโอกาสท่านอาจารย์จวนจึงได้กราบเรียน เล่าเรื่องที่เป็นมาให้ท่านฟังท่านพระอาจารย์มันได้พิจารณาดูจิตของท่านว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วจึงบอกกับท่านว่าจิตท่านจวนนี้รวมที่เดียวถึงถีติจิตคือจิตเดิมเลยทีเดียวท่านพระอาจารย์มันช่มเชยว่าดีนักจะได้กำลังใหญ่แต่ถ้าสติอ่อนกำลังจะไม่มีท่านจึงกราบเรียนถามต่อว่าก่อนจิตรวมได้เกิดนิมิตว่า ปทัทธาปทัทโทขอกราบเรียนให้ท่านพระอาจารย์มันแปลให้ฟังซึ่งท่านตอบว่าแปลให้กันไม่ได้หรอกสมบัติใครสมบัติมันคนอื่นแปลให้ไม่ได้ต้องแปลเอาเองนับว่าท่านอาจารย์มันได้ใช้อุบายฉลาดหลักแหลมมากนักต้องการให้สิทธิฝึกหัดใช้สติปัญญาแปลให้ได้เองต่อไปจะได้เป็นผู้รู้เองเห็นเอง เมื่อท่านได้รับโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นเช่นนั้นก็ได้เร่งทำความเพียรตามสติปัญญาเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มั่นคงเฝ้าดูการปฏิบัติและจิตของท่านอาจารย์จวนอยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์มั่นจึงได้กล่าวว่าได้กำหนดจิตดูท่านจวนแล้วได้ความเป็นธรรมว่ากาเยนะวาจายะวเจตวิสุทธิยาท่านจวน เป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรมเมื่อออกพรรษาเสร็จกิจทุกอย่างก็กราบลาท่านพระอาจารย์มันออกวิเวกทุดงท่านพระอาจารย์มันแนะนำให้ท่านไปอยู่ถ้ำยางบ้านลาดกระเชอจังหวัดสกลน,นครบ้านลาดกระเชอเป็นหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาตัวถ้ำยางซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสองกิโลเมตรท่านได้ทำความเพียรอยู่ที่นี่ เจดวันเจ็ดคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจิตรวมโดยง่ายเกิดภาพนิมิตต่างๆทั้งนิมิตภายในและนิมิตภายนอกเกิดขึ้นเสมอพิจารณาดูก็รู้ว่านิมิตนี้เกิดจากจิตที่สอดใส่ไปผู้ไม่มีสติก็จะทำให้ลุ่มหลงไปตามสภาพนิมิตสำคัญผิดว่าตัวเองได้ยานเกิดทิฏฐิมานะว่าได้หูทิพตาทิพ ซึ่งอาจจะทำให้ธรรมะแตกได้ต่อจากนั้นท่านได้ออกเดินทุดงไปแถวภูพานจังหวัดสกลนครได้พบท่านพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสสมัยนั้นได้ชวนกันไปฝังเทศท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยซึ่งกำลังอยู่ที่บ้านห้วยหีบเมื่อได้ฝังเทศท่านพระอาจารย์กงมาแล้วท่านก็ได้แยกทางกับท่านพระมหาทองสุข เดินทางผ่านภูพานไปจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาท่านตั้งใจจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยขึ้นรถไฟที่สถานีอำเภอวารินจำราบมาต่อรถที่บ้านภาชีไปจนถึงเชียงใหม่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมได้หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยครับก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังเครื่องของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ